Gundam Evolution อีกหนึ่งเกมที่ไปไม่รอดอีกแล้วครับผมสำหรับตอนนี้ครับในส่วนของเกมนี้เราจะเรียกเกมนี้ง่ายๆว่าOverwatch Version Gundam นะครับอีกหนึ่งเกมที่ตอนนี้ประกาศปิดให้บริการแล้วนะครับในวันที่29พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยคุ้นหูคุ้นตากันมาบ้างนะครับผมก็ตามนั้นละฮะปิดให้บริการก็ เรียกว่าไปไม่รอดอีกหนึ่งเกมนะฮะโอเคก่อนลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นกำลังใจกล้องสร้างด้วยผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมOverwatch 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เลือกทั้ง2แบบนะครับแบบ1คือ ID และ Password และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น ROV Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับเห็นว่าในส่วนของเกมเนี่ยก็บาลานซ์นะครับเรื่องบาลานซ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีเห็นเขาบอกว่าตัวละครใหม่เข้ามาก็จะเก่งกว่าตัวละครเก่ามากๆซึ่งผมก็พูดตรงผมไม่ใช่แฟนกันดั้มเนาะก็คือเราก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันด้วยความที่ไม่ใช่แฟนกันดั้มแล้วมันก็คือกันดั้มต่างๆซึ่งเราก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ก็บอกตัวใหม่ๆนี่คือเก่งจริงนะครับโอเคครับผมเข้าเกมกันมาแล้วนะครับก็มีอะไรหลายอย่างนะบางคนบอกว่าอะไรนะตัวเกมเนี่ยคือไม่สามารถดึงเอกลักษณ์ของกันดั้มมาได้เนาะก็เลยทำให้แบบเกมมันก็ดูแบบผลตอบรับไม่ค่อยดีนักนะครับก็อีกหนึ่งเกมที่ผมว่ามันก็ทำมาสนุกนะโดยส่วนตัวนะครับแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้สนุกเท่าที่ควรนะครับด้วยความที่ Overwatch มันก็มีอยู่ด้วยแหละนะครับคือเกมมันค่อนข้างคล้าย Overwatch พอสมควรนะถ้าใครได้เคยได้เล่น Overwatch มาก็น่าจะเคยแบบคุ้นๆกันนี่คือตัวใหม่ปะอะไรอะซูซานวาเหรอฮะกันดั้มไดนาเมสเหรอแล้วเยอะจัดเลยว่าตัวอะไรมั่งวะเนี่ยคือผมไม่รู้จักเลยคนไม่ได้ดูกันดั้มนะฮะจริงๆผมปลดได้ตัวด้วยนะเดี๋ยวเราไปปลดกันเกมหน้าแล้วกันนะฮะเล่นตัวแรกๆไปก่อนตัวแรกผมเล่นตัวอะไรดีตัวนี้แหละดูมทูเปอร์โอเคครับเล่นยังไงนะจำไม่ได้ละโอวัตอะโอวัตนะครับมีการ2เฟสเนาะ A กับ B C นี่คืออะไรอ่ะอ๋อฮิวอันนี้ยิงเป็น RPG มี8นัดคลิกขวาเป็นยิงเลเซอร์โอ้แต่เกมมันผมว่ามันดูดีขึ้นพอสมควรนะถ้าเทียบกับตอนแรกๆที่ผมเคยเล่นมันจะไม่ขนาดนี้ปะเราต้องการ A ก่อนเหรออันนี้ C คือให้ฮิวเนาะโอเคมาครับรอศัตรูมากันเราเป็นฝั่งป้องกันเนาะแต่จริงเกมมันก็ถ้าเทียบกับตอนที่ผมเล่นตอน first time เลยนะตอนแรกสุดอะเกมก็ดูดีขึ้นแล้วกันนะถ้าเทียบกับตอนแรกอุ้ยอะไรวะน่ะคือตัวอะไรอะตัวใหม่ใช่ไหมยิงไปดิเซนเซอร์โดมยิงไปดิโอ้โดนตันเอาแล้วโดนเพื่อนล้มเพื่อนต้องยึดเราควรไปยึดจุดก่อน C นี่คือให้ฮิวโอเคมีคนโดนมีคนเข้าหนีไปแล้วโดนตันแล้วอู้แรงโดนโดนดึงโอ้รู้สึกว่าเกมมันก็แบบยังเรียกว่าไงอ่ะมันก็ไม่ค่อยต่อเนื่องไหมสำหรับผมนะอุ้ยอันนี้คือตัวอะไรวะจำไม่ได้แล้วแหละตัวไหนบ้างก็ไม่รู้จำอะไรไม่ได้นี้ตัวตีใกล้นะอันนี้เล่นไงวะเล่นทุกตัวเป็นทุกตัวนี่คือลูกซองที่ขวามีโล่นะฮะกดชิปพุ่งกด F เป็นอุ้ยนึกว่า JQโอเคบางตัวผมก็ไม่ได้เล่นนะทุกคนนะยิงไปกระสุนหมดรีโหลดยันทำไมอันนี้คือมันมีโล่ปะวะยิงไป
นี่ว่าจะยิงไปไม่ไหวไปกันต่อเล่นแบบคนแบบอีนี่คือออกไปหาเพื่อนได้เมอร์ซี่เออโอเคนี่มันต้องชาร์จปะโอ้ยิงไปดิยิงไปดิไม่ตายด้วยว่ะดึงก่อนดึงก่อนหาเพื่อนโอเคโอ้ฮิวฮิวอุ้ยอะไรวะน่ะโอ้โหนี่ปืนเราเบาหรือว่าไงวะเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนเล่นตัวอื่นรู้สึกตัวเองเล่นแบบง่อยมากคือด้วยความที่มันยิงอะไรต่างๆค่อนข้างยากนะโดยส่วนตัวสไนเปอร์นี่คงไม่ได้ใช้กันดั้มเลยง่ายๆสุดจำได้ว่าปืนเป็นเลเซอร์นะเออก็มาเล่นแบบให้หายคิดถึงแล้วกันนะเก็บไว้ในความทรงจำเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมนี้เป็นหลักอ่ะก็เคยเล่นๆแล้วก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะฮะก็เลยแบบทับเดียวก็เล่นตาสองตาเงี้ยผมก็ลบแล้วไม่ได้แบบเออเราไม่ได้ชอบกันดั้มแล้วเกมมันไม่ได้ลื่นไหลไงคือถ้าเทียบกับโอเวอร์วอตก็แหละนะผมเทียบกับโอเวอร์วอตเลยนะโอเวอร์วอตมันจะลื่นไหลกว่านี้แล้วตัวละครจะดูแบบไอ้นี่กว่านี้ไงแต่เฮ้ยแบบมีโรชัดเจนอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็อาจจะมีแหละแต่ผมก็ด้วยความที่เออเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะกับโดกันดั้มเราก็เล่นๆอย่างเดียวหยิบตัวไหนเล่นได้ก็เล่นไปเพื่อเราเอาสุดเพื่อเราเอาสุดเออรอก่อนไม่ต้องชุบเพื่อนไม่ต้องชุบอุ๊ดฮะเพื่อนมาชุบได้ด้วยเหรอเออไม่น่าได้รอเกิดออกมาดูเพื่อนได้เฮ้ยนี่ปืนแล้วเนี่ยโอ้นี่ตัวใหม่เหรอเฮ้ยเท่จังเออคือแบบรู้สึกตัวเก่าคือไม่ค่อยประโยชน์เลยยิงไปยิงไปดิตัวแรกสุดแล้วเล่นง่ายมากฮะจำได้ตัวที่เหมือนโซเจอร์อะเล่นง่ายมากแต่ละแล้วก็มีอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าเสียงเกมมันเบาๆไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ผมหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าเสียงเกมมันเบาๆนะไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่าเอออิดดิสโอ้ยเยออถือโล่เอาคิวสติ๊กฮะโอ้มีเลือดบอกครับเมดมาเพื่อนฮิวขอบคุณมากครับโอเคอ่ะรีโหลดอันนี้คือมันเอาสุบันโยนแล้วเหรอตอนแรกมันเป็นเหมือนตีป่ะยิงไม่ดิมาโอเคตอนนี้เล่นง่ายละเล่นง่ายสุดละสำหรับผมนะมาดีเมจเรามีแล้วมาเปล่าหนันนัดเดียวไม่โดนอุ้ยมันโยนมาโยนกลับดิครับทำอะไรเพื่อนทำอะไรอย่า14วิจบแล้วอะไรวะเนี่ยอุ้ยนั่นที่เมดหรอโอ้พี่ชายน่ากลัวจัดเลยเมื่อกี้เฮ้ยโอ้ทำแล้วแล้วผมกำลังไปเมดผมมาที่เมดทำทันแล้ววะจำไม่ได้ละโยนนี้ใช่ไหมช็อตไปดิช็อตไปปับดีโหลดเออโยนไปหนึ่งทีเออเอาหมดเราหมดสวยจบแล้วครับนี่คืออ๋อมันต้องสลับฝั่งด้วยใช่ไหมเออคือผมก็ยังไม่เคยเล่นแรงเกมนี้นะคือเล่นแค่โหมดธรรมดาสมัยก่อนนี่หลุดด้วยนะหลุดกันกระจายแรกๆเปิดเซิร์ฟมาเออใช่มีสลับฝั่งก็เล่นตัวเดิมผมแล้วฮะบอกว่าตอนนี้ผมเล่นง่ายสุดละไปครับผมลุยกันต่อสลับฝั่งกันบ้างฮะไปเดินใส่กันดีกว่าแล้วเพื่อนเราเลือดหายอย่างไวเออโอ้มีคนบินมาด้วยเหรอโอ้ทีรอก่อนโอ้ยยิงแรงซะด้วยดิปืนแล้วนะปืนมีปืนมีระเบิดงี้ด้วยเหรอล้มหนึ่งก่อนตายอุ้ยอะไรพวกน่ะตาไป
ปุ๊บมาเอาซ้ำก่อนอย่าให้มันรอดเอาแล้วซ้ำโอ้มันมีตัวยิงอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้นัดเดียวสวยรับก่อนอุ้ยโอเคสวยมากแล้วเข้ายึดสวยมากมายึดได้ผมว่ายึดได้เล่นตัวนี้เล่นเป็นนะน่าจะง่ายสุดนะครับผมมาป่ะ Roger ถอยไปเพื่อนถอยไปกลับไปเกิดใหม่นะไปครับไปแล้ววะเราไปเลยป่ะอุ๊ยอะไรพี่ชายอย่าเมดมาแล้ววะก็เมดมาแล้วว่าไปเลยดิครับให้เลยพี่พรบึ้มบั้มบึ้มบั้มไปครับแต่อย่างแรกก่อนบึ้มบั้มเก็บเลือดก่อนครับโดนมาเมื่อกี้โดนครับบ้างวะเอาดิเพื่อนทำมาหน่อยโอ้รับไม่ได้รับก่อนป้องแป้งไปตีโหลดเก็บเลือดไปโยนไปสวยมากเล่นตัวนี้แหละฮะถอยครับถอยรอก่อนแล้วเอาไปเลยเพื่อนหนึ่งทีโอ้เลือดไม่มีขอบคุณมากครับขึ้นบนอะไรบน What เมื่อกี้คืออะไรอ่ะนี่เราต้องคิดแค่หลอดนะชนะเลยฮะเรียบร้อยจบเกม GG ต้องมายืดกันดีกว่าโอ้เราไปไกลมากน่าจะได้นะ3นาทีอ้าวยังไม่ได้วะไปต่อดีโอ้ไม่ยากโอเคดูง่ายขึ้นเอาไปเลยนั่นแหละไปก่อนโอ้รอก่อนออมซ้ายมาต้องออมมาฝั่งนี้ออมซ้ายสุดเลยอุ้ยเกือบอยู่คว้าไปหนึ่งทีได้อยู่เย้มีคนมาถอยก่อนครับไม่มีเลือดครับเรียบร้อยแล้วเขามาหาผมทำไมอ่ะเฮ้ยเพื่อนนายต้องการออบเจคทีฟนะครับเรียบร้อยชนะฮะนะพอเล่นตัวเล่นเป็นก็รู้สึกตัวเองเล่นดีขึ้นนะตอนแรกเล่นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราลองเอาตังค์ไปซื้อตัวใหม่สักตัวไหมมาลองเล่นดูฮะมีพอดเกมไหมมีดิเกมนี้จำได้อยู่ MVP เนาะโอเคนะดาเมจเรา 20,000 นะยิงเดือดไปปลดตัวใหม่สักตัวนึงมาลองเล่นแล้วกันครับอันนี้เป็นดาบคู่เหรอครับผมขอของที่มันแบบยิงง่ายๆไหมบีมไรเฟิลนี่ผมเห็นเขาเล่นกันอ่ะอ๋อนี่มันฮิวเหรอเฮ้ยผมว่านี้โอเคอยู่นะไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ผมซื้อเพราะมันเท่ครับนั่นแหละฮะอันล็อกครับผมมากันดั้มเฮฟวี่อาร์มคัสตอมไปลุยครับอุตส่าห์ปลดตัวใหม่มาจะกดเล่นโดนคนอื่นแย่งสุดยอดพี่ชายเล่นตัวแรกสุดแหละฮะไปเล่นตัวเล่นง่ายแล้วกันนะครับผมจริงๆก็พูดตรงจะปลดอะไรมาก็เอาแบบในคลิปนี่เลยนะผมก็คงแบบเล่นเกมนี้อ่ะเล่นเสร็จโหลดเสร็จเล่นเสร็จก็ไม่ได้อัดแล้วอ่ะไม่ได้เล่นแล้วก็คงลบนะเพราะผมก็ผมว่าสำหรับผมน่าจะแฮปปี้โอเวอร์วอทมากกว่านะครับถ้าเล่นเกมตัวนี้แต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนกันดั้มก็ลองโหลดมาเล่นได้นะเพราะเกมมันจะปิดในวันที่29พฤศจิกานะครับผม2023ก็ถือว่าอีกนานนะต้องพูดอย่างนี้นะครับไม่ได้แป๊บเดียวก็ไม่ต้องห่วงอีกนานมาเล่นตัวแรกก็ได้ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเกมมาตอนแรกนี่ผมเล่นง่ายสุดละจริงก็นะโอเคมาคลิกตัวนี้ก็ที่ผมบอกคือโซเจอร์ซิกแล้วเพื่อนเราตายไปแล้วหนึ่งฮะอ้อมเหรออุ๊ดว้าวผมไปว่าสไนมันชาร์จมาเต็มดิเมื่อกี้นัดเดียวนอนอย่างนี้ชาร์จมาเต็มแน่นอนโอ้โหแล้วมันมาอย่างไว
ยิ่งเพิ่มไปไกลแต่เกมนี้ผมว่าเป็นเกมที่แบบต้องอยู่กับทีมอ่ะมันเป็นเกมที่แบบไม่สามารถแบบไปโซโล่ได้เลยเพราะว่าเมื่อโดนลุมยิงยังไงก็ไม่รอดฮะเออเคยโดนคือยังไงก็ไม่รอดจริงนะครับมอดาเมจมันแบบคือต้องเล่นเป็นทีมอ่ะเออเกมมันค่อนข้างทีมเวิร์กมากนะจริงๆผมว่ามันก็สนุกนะแต่ว่านั่นแหละอุ้ยแม่นจัดหรือว่าคนนี้วะเฮ้ยโดนยึดไปแล้วจ้าโอเคเราต้องเล่นขวา F นี่คือระเบิดใช่ไหม E นี่คือระเบิดโอ้ยเฮ้ยโดนใส่กันอย่างนี้เลยเหรอเกินไปเรามีฮีลเนี่ยมันเล่นอย่างนี้เลยอ่ะระเบิดไปดีฮับให้กดไปก่อนหนึ่งทีสวยมากเอาให้ตายรีโหลดเดี๋ยวตั้งใหม่ยิงไปครับระเบิดไปมีป้อมเหรอเย้ยไม่เอารีโหลดมาโอ้ระยะใกล้อย่างนี้เหรอไม่ไหวมั้งเพื่อนโอ้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดจริงมุมนี้ไม่น่ารอดดูเพื่อนดีกว่าโอ้เพื่อนยิงสู้โอ้ไม่ไหวอันนั้นเราวะน่ะผมต้องจำสกิลไม่ค่อยได้อะไรไปเลยไม่รู้จำไม่ได้มาตัวแรกนี่แหละนั่นตัวที่เราโหลดที่เราโหลดที่เราซื้อมาใช่ไหมเออเย้มันใส่เราวางฮิวก่อนแล้วระเบิดไปเลยเพื่อนนั่นแหละแรงอยู่อ่ะจ้าพี่ชายโอ้ดูอะไรเนี่ยฮะทำไมผมกดยิงแล้วกระสุนไม่ออกวะอะไรวะนี่คือเขาจะเล่นกันอยู่จุดเดียวใช่ไหมเนี่ยตอนนี้คือจะไม่เล่นจุดหนึ่งแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผมยิงไม่ออกจริงเนี่ยมาออกแล้วโอเคถึงก็งงเมื่อกี้ผมถึงก็งงกดยิงก็ไม่ออกมายิงไปโอ้โหเพิ่มขนาดมีฮิลวะเนี่ยอัลติเมทแล้วเพิ่มฮิลแต่ไม่ทันจริงๆครับไม่ไหวเดี๋ยวจัดแล้วเพื่อนเราลุยแล้วยังได้อยู่นี่ก็ตัวยิงอันนี้ใช่ไหมไปฮะมันมีบอกดาเมจแล้วมีเนี่ยโอเคขึ้นบนโอเคสไนเปอร์นี่ว่าหมดไปครับนั่นแหละวางฮิวก่อนรีโหลดตามมาก่อนนั่นแหละอีนี่ทำอะไรวะอ๋อโยนเป็นเหมือนระเบิดบึ้มไปหนึ่งทีอยู่ข้างบนปะใช่ข้างบนเย้ยโยนหนึ่งทีรีโหลดวางฮิวให้เพื่อนอุ๊ดโดนสไนอีกแล้ววันนี้คนนี้เขาของจริงมากนะว่ะไปครับลุยเดินไปหนึ่งทีระเบิดไปด้วยหนึ่งทียิงครับขอโดนหัวรีโหลดแต่นั่งหมายมันโยนฮิวข้างหน้านี่ว่ะรีโหลดหมดแล้วมีให้เพื่อนให้โอ้เอาเรื่องอยู่นะคนนี้เอาเรื่องอยู่นะรีโหลดรีโหลดโอ้ดูทิวก่อนโอเคครับยิงป้อมก่อนท็อปบิออนไม่ใช่แค่คนเกมสวยทีเมจะมาละขอได้ใช้บ้างเถอะทีเมจอะเพื่อนทีเมจแล้วกันปะเพื่อนเราเอาสุดอยู่นะฮิววันรีโหลดโอ้ระเบิดเพียบระเบิดเพียบไปดิระเบิดเพียบไปดิโอ้ใครยิงมาเย้ยฝั่งนู้นอีกแล้วสไนเปอร์อีกแล้วโอเคเก็บฮิววันสวยมากครับสวยมากครับ
ไม่ให้เมดมาละเมดมาได้แล้วปะจบแล้วปะเรียบร้อยโอเคสำหรับฝั่งอีกแล้วนะสำหรับฝั่งเล่นตัวนี้ก็ได้มาครับผมมาลุยอ้าวแล้วทีมเราคนออกไป2คนอ้าวฝั่งนู้นก็ออกอะไรวะเนี่ยมันออกกันได้ด้วยเหรอเกมนี้ไปลุยครับโอเคคลิกซ้ายปืนกลคลิกขวาเป็น2กระบอกโอเคมากด E ไปกระโดดโอเคโคตรเท่ยิงครับยิงตะก่อน1ทีได้อยู่โอ้ไม่ไหวโอ้โหเลือดไม่มีเก็บเลือดก่อนสวยคว้าโดดเข้ามากดปลายสวยมากอันนั้นจุดหูสวยยิงมาเลย1ทีโอเคอ๋อยิงเป็นแบบดาเมจไฟด้วยเยอะเอาแล้วพี่อยู่ซ้ายกัน3ตัวไปครับลุยกันต่อตอนนี้เป็น5ต่อ4ไปแล้วชุดได้ปะโอ้โหระยะนี้เล่นลำบากอะระยะนี้เล่นลำบากมากวาร์ปมาแล้วกดประกอบหนึ่งทีได้อยู่ปืนร้อนเยอะโดดประกอบหนึ่งทีอนิเมตมาทำไรได้วะไม่รู้แต่อย่างแรกคือคนเก็บยาก่อนวาร์ปมาแล้วเพื่อนยึดหรอยึดหรออนิเมตทำไรวะอ๋อยิงเข้าอย่างนี้หรอแค่นี้หรอกดไปก่อนหนึ่งทียิงไม่ดีครับนั่นแหละอัดไปโดนไฟอยู่แต่มันก็เบาไม่ตายด้วยไปครับอันติเมทเหมือนจะเป็นเหมือนแบบจัสติกเรนฟอร์โบฟอะไรอย่างงี้ป่ะร็อกเก็ตบาลาชอะไรประมาณนั้นป่ะเท่าที่ดูนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าอันติเมทแบบบินยิงได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะครับโอเคไปดินั่นแหละยิงไปครับนั่นแหละเคสสวยมากโอ้เก็บเลือดก่อนใครอ้อมหลังวะโอเคป้อมยิงมานี่เองก็ว่าอะไรยิงมาโอ้คือต้องเข้าพร้อมกันหมดอะถ้าเข้าทีละคนไงก็แพ้ครับได้อยู่กดค้างไปขอฮิวก่อนครับปืนร้อนสไนเปอร์อีกแล้วยิงไปก่อนได้อยู่เป็นมุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโอ้โหแล้วมันเข้าระยะใกล้ครับไม่ไหว3สวิตสุดท้ายครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับน่าจะชนะไม่ได้หรอกครับคนออกแล้วมันจอยไม่จอยกลับมาด้วยนะตามนั้นแหละฮะก็เป็นหนึ่งเกมที่ว่าสนุกนะแต่ก็ตามสภาพแหละครับมันก็อาจจะยังแบบไม่ค่อยลื่นไหลแล้วกันผมว่านะครับก็เลยแบบคนอาจจะเล่นไม่ค่อยเยอะด้วยเนาะแม้ว่ามันจะเป็นการดั้มเป็นหลักแต่ก็นั่นแหละฮะคือถ้าเกมมันอาจจะยังแบบไม่ดีพออะไรเงี้ยเชื่อว่ายุคนี้เกมให้เล่นฟรีมันเยอะนะฮะก็เป็นเรื่องปกติที่แบบว่าบางคนอาจจะแบบไม่ชอบอ่ะแต่ของอัลติเมทเหมือนจัสติกเดย์ฟอร์บอมอย่างด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับใครอยากเล่นก็ไปโหลดกันมาได้นะสำหรับกันดั้มอีโวลูชั่นนะครับก็ยังมีเวลาให้เล่นอีกนานนะครับผมอีกประมาณหลายเดือนเลยล่ะก็ลองโหลดเล่นได้ครับเป็นเกมที่สนุกนะถ้าใครเป็นแฟนกันดั้มก็โหลดกันมานะครับโอ้แต่ผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นกำลังใจกล้องสร้างผมสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ